ไม่อยู่แล้วนะครับไอซ์สารวัตรโบกมือลาล่าสุดไปอยู่กับคุณพุทธนะครับที่ช่อง8ต้องบอกเลยว่าหลังคุณพุทธได้ย้ายช่องนั้นนะครับก็ทำเอากระแสรายการทุบโต๊ะข่าวหวบลงไปมากนะฮะโดยล่าสุดก็ได้พลิกโฉมรายการใหม่นะครับโดยดึงพี่วิลลี่นะครับน้องเชียร์แล้วก็เจนนี่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวเพิ่มเติมกับโฉมใหม่สุดใช้ไลนะครับพร้อมนำเสนอข่าวรูปแบบใหม่เปลี่ยนการเล่าข่าวให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรูปแบบจากนี้ไปนะฮะการดูข่าวของคุณจะเปลี่ยนไปพร้อมอรรถรสครั้งใหม่ดูข่าวสนุกเข้มข้นบนความจริงแต่ล่าสุดนะฮะก็ทำเอาชาวโซเชียลแห่สงสัยนะฮะหลังปรับโฉมรายการใหม่กลับไม่เห็นน้องไอซ์สารวัตรมานั่งประจำอ่านข่าวเหมือนทุกครั้งนะครับทำให้เกิดความสงสัยว่าน้องไอซ์สารวัตรหายไปไหนกันแน่นะฮะล่าสุดนะครับก็มีคอมเมนต์ชาวโซเชียลมาเฉลยให้นะฮะโดยระบุว่าน้องไอซ์ออกแล้วค่ะรอเจอคุณพุทธกับน้องไอซ์ที่ช่อง8หลังสงกรานต์ค่ะก็สำหรับใครที่คิดถึงคุณพุทธนะฮะไม่นานเกินรอนะครับอีกเดือน2เดือนนี่เองนะครับหลังสงกรานต์เจอคุณพุทธแน่นอนนะฮะที่ช่อง8แถมน้องไอซ์สารวัตรให้อีก1ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Line Today นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ